ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวศนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับอ๋อรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักครับขนมจีนน้ำยาครับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซาลาเปาสังขยากะทิสดครับตอนนี้มาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือการทำอาหารให้พวกเราชิมแล้วนะคุณผู้ชมชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมภาคภูมิผมงามครับถ้าพูดถึงกะทิน้องคิดถึงเมนูอะไรลูกเมนูซาลาเปาสังขยากะทิสดครับทำไมคิดถึงเมนูนี้ล่ะลูกเพราะผมอยากลองเอาซาลาเปามาทำเป็นแบบไทยๆดูบ้างครับก็เลยหยิบเอาอัมพวากะทิแท้ 100% มาทำเป็นตัวไส้สังขยาครับแล้วพอได้ชิมมันก็อร่อยมากเลยครับมีความมันกำลังดีหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆด้วยครับอาจารย์และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% นะก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยเพื่อตอบรับกระแสรักโลกแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยพร้อมที่จะทำซาลาเปาหรือยังพร้อมแล้วครับอาจารย์อยากชิมแล้วล่ะรบกวนอาจารย์ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ให้หน่อยครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีจากนั้นนะครับใส่ไข่ครับใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับอาจารย์สีผสมอาหารเพื่อแต่งสีนิดหน่อยครับตามด้วยนะครับแป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดเราก็คนให้เข้ากันเลยครับต้องคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายอะไรเงี้ยเหรอแล้วทำไงต่ออีกล่ะเสร็จแล้วก็นำมากรอครับอาจารย์ก็ว่าทำไมไส้ซาลาเปามันถึงละเอียดละเอียดเราก็สามารถตุ๋นได้เลยครับอาจารย์วางหม้อเสร็จก็คนตลอดเวลาครับจนไส้มันมีลักษณะข้นครับจับตัวกันเป็นก้อนครับอุ๊ยไส้สุกแล้วครับนำออกมาพักในภาชนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นครับเดี๋ยวเรานวดแป้งกันนะคุณผู้ชมเริ่มจากการใส่แป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งซาลาเปาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใส่น้ำตาลครับใส่น้ำตาลยีสต์ครับเกลือแล้วก็ผงฟูครับใส่น้ำครับอาจารย์แล้วประเดี๋ยวเราก็นวดใช่ไหมครับก็นวดผสมไปก่อนนะพอแป้งจับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใส่เนยขาวครับแล้วก็เปิดเครื่องตีต่อครับเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะแป้งที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับพอได้แป้งแบบนี้เราต้องมาปั้นเลยเราใช้ตัวแป้งเท่าไหร่40ครับอาจารย์40กรัมเป๊ะเลยแล้วก็จะมาคลึงสักนิดนึงครับคลึงให้เป็นก้อนกลมเสร็จแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้เป็นแผ่นโอเคจ้ะอันนี้ก็ไส้ที่ออกมาจากตู้เย็นใช่ครับอาจารย์มันจะหนุบเลยเนาะโอ้ตายแล้วกลมบอกเลยอ่ะแล้วเราก็จับเป็นจีบprofessional เลยนะเนี่ยพอเธอจับจีบเสร็จฉันก็รีบเอากระดาษมาลองเลยเสร็จแบบนี้แล้วเรานึ่งเลยหรือเปล่ายังครับอาจารย์เราต้องพักแป้งให้ขึ้นฟูก่อนครับประมาณ15หรือ30นาทีครับแล้วถึงค่อยนำไปนึ่งครับอุ๊ยมันก็พองขึ้นเนาะครับอาจารย์ลูกใหญ่ขึ้นตั้งเยอะเนี่ยนึ่งเลยใช่ไหมครับภาคภูมินึ่งนานป่ะประมาณ20นาทีครับอาจารย์โอเครออุ๊ยลูกเบลอเลยตายน่ากินมากเสร็จแล้วครับอาจารย์ปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นนี่เสิร์ฟในเข่งน้อยๆแบบนี้เปิดมาอุ๊ยคุณผู้ชมดูสิควันออกมาเลยน่ารับประทานมากเลยไฮไลท์ไม่อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมไส้ฉ่ำดูน่ารับประทานมากเลยอ่ะอุ๊ยหอมดมสิกลิ่นแบบกะทิสดเลยนะครับอาจารย์เนี่ยรับรองได้เลยมันต้องอร่อยแน่นอนเลยแบบนี้อร่อยมากนุ่มละมุนมากเลยคุณผู้ชมต้องใส่ไส้เยอะๆนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนนะครับสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและในสัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้